ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างติดเมืองนนท์เนี่ยผมก็มาอีกแล้วนะครับผมยอดเพชรโทเอาแต่คู่แรกเป็นพี่แจ๊ดหรือว่าคู่ที่สองเดี๋ยวคู่ไฮไลท์หน่อยนะบินกับพลังเพชรใช่ป่ะครับไอ้บินมวยซ้ายใจไม่ดีข้างหลังไปแพ้ไอ้ข้างหลังแพ้นอกไอ้เพชรน้ำหนึ่งนี่ไม่ได้เรื่องเลยใจไม่ดีตีนซ้ายดีแต่ใจไม่ดีเป็นมวยซ้ายอ่ะรูปร่างดีช่วงโชคดีอ่ะซ้อมอยู่แก้วสามลิฟต์นึงแต่ใจไม่ดีเห็นแล้วแต่พลังเพชรสอสอต้าแปดริ้วพลังเพชรล่าสุดมาชนะนอกไอ้เพชรถามากครับพลังเพชรตัวเนี้ยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงนะพลังเพชรอ่ะแต่เนี่ยผมอ่ะสนิทสนมรู้จักมันเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หัวใจเนี่ยมีรอยรั่วเหมือนกันถ้าโดนหนักๆแรงๆนี่ไม่เอาเลยเหมือนกันนะก็หัวใจน่าจะพอกันแหละพอกันคู่นี้น่าจะพอกันก็ไม่ชอบไอ้บินว่ะไอ้บินเห็นข้างหลังแล้วแบบโอ้โหคือแบบไม่เอาอ่ะยอมง่ายเกินยอมง่ายเกินก็ไปที่พลังเพชรอ่ะพลังเพชรคือพลังเพชรได้ต่อยในบ้านด้วยต่อยในถิ่นด้วยนึกออกป่ะเจ้าถิ่นอ่ะไอ้บินเหมือนกับข้ามศึกไปอ่ะแต่บินมันเป็นมวยของวิทยาเพชรสี่มือเนี่ยที่เขาดูแลอยู่ใช่ป่ะก็ไอ้บินมวยซ้ายแต่ถ้าโดนหนักๆไม่เอาก็ไปที่พลังเพชรคู่นี้ยอดเพชรโทกับลูกกอกเพชรใช่ครับยอดเพชรโทกับลูกกอกเพชรนะครับเจอกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งจิตเมืองนนท์มากันนี่ครบเลยตอนนี้ลูกกอกเพชรตัวนี้เก่งผมบอกให้เลยเก่งเที่ยวเนี้ยเจอของจริงแล้วเที่ยวเนี้ยเจอของจริงไอ้ลูกกอกเพชรชนะเพชรเอกด้วยยอดเพชรเอกใช่ไหมชนะยอดเพชรเอกไอ้ยอดเพชรเอกไม่ได้เก่งกว่ายอดเพชรโทนะลูกกอกเพชรเที่ยวเนี่ยคือจริงๆยอดเพชรเอกยอดเพชรโทนี่ชื่อมันใหญ่แล้วก็มีคะแนนในใจถ้าจะว่าไปแล้วพี่โน้ตเป็นมวยมหาชนเป็นมวยเด็กที่เป็นมวยมหาชนนี่คือแบบยังไม่ทันขึ้นเวทีเลยมีคะแนนในใจแล้วที่เขาบอกสมัยก่อนมีฉลามขาวมีธงชัยมีใครต่อใครอ่ะแซมสั้นอะไรพวกนี้ยังไม่ทันขึ้นเวทีเลยแฟนมวยให้ไปหนึ่งแต้มนะไอ้นี่ก็เหมือนกันแต่ลูกกอกเพชรตัวนี้จัดเก่งผมบอกให้เลยยอดเพชรโทเนี่ยเผลอๆไม่ได้ถูกตัวด้วยเอาจริงๆนะชื่อมันอาจจะดูต่อยกันได้แต่ลูกกอกเพชรแต่ลูกกอกเพชรตัวนี้เก่งในบรรดาเนี่ยในบรรดาต่อยกิโลต่อยกี่กิโลเนี่ยในบรรดาชุดนี้ร้อยปอนด์ทุนร้อยปอนด์เนี่ยในบรรดาชุดนี้นะครับยอดเพชรเอกยอดเพชรโทโจโจ้สแกงเงินมีไอ้อะไรอีกหลายตัวน่ะที่วนกันอยู่นะไอ้ลูกกอกเพชรเนี่ยดีสุดดีสุดยืนดูแถวเลยแหละลูกกอกเพชรตัวเนี้ยอะไรครับผมก็เนี่ยนะครับ FC คนไหนนี่ให้คะแนนยูฟ่าบูมเบ็ดเซียนไว้เนี่ยต้องทำใจได้แถวเนี้ยต้องทำใจต้องทำใจต้องทำใจเลยแหละคู่ที่3กำชัยกับโจ๊กเกอร์ครับ29-30กำชัยฝีมือตีนซ้ายอดีตแชมป์มวยรอบไทยประกันใช่ป่ะโจ๊กเกอร์มวยเข่านอกกับในคู่เนี้ยนอกกับในต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์ต้นๆก็กำชัยเพียงแต่ว่ากำชัยเนี่ยร่างกายมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงข้างหลังมาแพ้ซุปเปอร์นิวแต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นก่อนหน้านั้นโดนเพชรทองนอกไปไงใช่ป่ะก็ต่อโจ๊กเกอร์เป็นมวยเข่าก็คือหมายถึงว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยจริงต้องเดินเข้าไปคว้าเดินถึงตัวจับในก็สนุกคู่นี้แต่ว่าถ้าชอบกำชัยก็คือหมายถึงว่าต้นๆไปก่อนใช่ป่ะโจ๊กเกอร์ก็ต้องไปลุ้นนั่น4อัน5ลุ้นที่วงในตีได้ไม่ได้ก็ประมาณนั้นครับผมนะคู่เอกนำรายการครับผมอเล็กกับเพชรสายฟ้าอเล็กกับเพชรสายฟ้าอเล็กอะไรอันนี้อเล็กอิตาลีนะครับผมอเล็กตัวนี้อยู่ข้างเชือกอย่างเดียวเดินไม่เป็นข้างหลังชนะไอ้แก้วกังวานชนะใหญ่ใช่ป่ะแพ้ยอดขุนทัพสู้ไม่ได้เลยชนะคมอาวุธก็ชนะใหญ่ชนะใหญ่แล้วต่อยเพชรสายฟ้าเพชรสายฟ้าก็มาแพ้นนทชัยข้างหลังก็อเล็กได้น้ำหนักคือถ้าน้ำหนักเวทใหญ่ๆอย่างเงี้ยอเล็กมันไม่ต้องทำน้ำหนักอ่ะทำไปต่างประเทศอ่ะแล้วฝีมือยืนข้างเชือกเนี่ยไอ้เพชรสายฟ้ากินลำบากชนะลำบากชนะยากอเล็กครับผมหมดแล้วใช่ไหมถ้าได้รูปร่างนี่คืออเล็กหน้ากลับมาแน่นะครับสำหรับนี่ก็เป็นทัศนะข้อมูลอเล็กมันต่อยยากมันชอบอยู่ข้างเชือกพี่นุ้นไม่ออกมาจากเชือกเลยจริงๆอเล็กอ่ะถ้าเกิดว่าเดินขวางหน้าดันแทงอะไรอาวุธมวยมันมีทุกอย่างแต่ว่ามันต่อยชอบต่อยทรงถอยคืออยู่ไทยมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็เหมือนคนไทยไปแล้วจนพูดไทยได้รู้เรื่องชัดเป๊ะจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วรู้ว่าเนี่ยอเล็กอ่ะรู้แต่ผมก็รู้เยอะเกินรู้มากไม่อยากใช้คำว่ารู้มากมันมีการรู้จักกันชอบแกล้งมันเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง